ทำมาเลยเขาทำมาไลยปิดพวกมึงแต่ว่ามีปืนแล้วก็เลือกไอ้ยิงใครก็ยิงอ๋อชื่อพี่ซีค่ะจันทนาวรากรสกุลกิตคนส่วนใหญ่ก็คือจะรู้จักในภาพลักษณ์ของผู้หญิงแย่งปืน ปีนี้ถ้าตามแบบประชาชนแล้ว52แต่จริงๆแล้ว55แล้วแจ้งช้าแจ้งเกิดช้ามีบุตรชายหนึ่งคนสามีก็ถูกฆ่าตายอย่างที่รู้กันอยู่ก็คือภูชนะที่ถูกฝั่งเราพร้อมกับอาจารย์สุรชัยที่ถูกฆ่าผ่าท้องเอาแท่งปูนยัดแล้วไปทิ้งศพที่แม่น้ำงคงถ้าพูดตามความจริงแล้วจริงๆตั้งแต่ปี3-5 คือไปร่วมนะตอนนั้นก็ยังเอามอเตอร์ไซค์ไปแบบบื้นบื้น,นควันรถใส่หน่วยคอมมาดโดที่สภานมาขวานแต่ว่าณตอนนั้นนะ่ะเราเพิ่งคลอดลูกชายคนโตได้6เดือนความรักลูกเนี่ยมันมีมากกว่าแต่ถามว่าถ้าจุดเริ่มคือนั่งคือเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตั้งแต่ตอนนั้นต้องย้อนไปที่ปี49ที่ทักษิณถูกปฏิวัติธรระหารเริ่มต่อต้านพวกพันธมิตรคือยังไม่ได้เข้าร่วมก็จริงแต่เราเริ่มเห็นว่า สิ่งที่พันธมิตรทําการไปปิิสนามเองคือเราว่ามันไม่เข้าท่าแล้วรู้สึกว่าถ้าคุณบอกว่าทักษินไม่ดีก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินถูกไหมไม่ใช่คุณมาปฏิวัติปราหารเขามันก็เลยทําให้เราเกิดความสงสัยเหมือนกันตกลงเขาดีหรือไม่ดีเรายังไม่รู้เลยเพราะพวกคุณมาปฏิวัติก่อนจนมาปี53ที่มีการเคลื่อนขบวนของคนเสื้อแดงครั้งแรกเลยวันที่12มีนาใช่ไหมที่มีขบวนเสื้อแดงตอนนั้นพี่สีพักอยู่ดอนเมือง ก็ยังมาร่วมมาร่วมนะต้อนรับคนเสื้อแดงนะตอนนั้นคือรู้สึกอยากออกมาแต่ก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรแล้วจนวันหนึ่งเราได้ก้าวขาเข้าไปในม็อบของคนเสื้อแดงแล้วก็ไปยืนฟังในสิ่งที่แกนนำพูดที่สะพานผ่านฟ้าเอ๊ะเราก็เริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เขาพูดคืออะไรทำไมเราไม่เคยรู้เลยคือเรายังไม่เคยรู้เลยสิ่งที่เขาพูดก็กลับมาคิด นั่นคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้การก้าวขาเป็นคนเสื้อแดงและหลังจากวันนั้นพี่ซีก็ไม่เคยที่จะก้าวขาออกมาได้เลยคือต้องไปม็อบทุกวันมีความรู้สึกเกิดความอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันหมายถึงอะไรคือเขาเรียกศึกษาแล้วก็เริ่มหาความรู้แล้วก็ไปม็อบทุกวันเริ่มก้าวขาที่จะเป็นคนเสื้อแดงแบบเต็มตัวก่อนหน้านี้ถามว่าคือความรู้สึกของเรามันก็ไม่ชอบอยู่แล้วอะไรที่มันไม่ถูกต้อง หรือความไม่เท่าเทียมคือเรารู้อยู่แต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจยังไม่ได้มีความสนใจแบบเชิงลึกจนวันหนึ่งที่ได้ก้าวขายอย่างที่บอกอะก้าวเข้าไปในผ่านฟ้าแล้วไปฟังแกนนําพูดมันมนมันเหมือนไปจุดต่อมสามัญสํานึกของเราว่าสิ่งที่เขาพูดนี่มันมันคืออะไรทําไมเราไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็เริ่มศึกษาคือความอยากรู้มันมีมากแล้วมันก็ได้รู้ได้รู้ได้เห็น ด้วยตัวเองแล้วมันก็ทำให้เราหยุดหยุดไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เรารู้แล้วก็ได้เห็นคือเราเห็นพวกเราคนเสื้อแดงที่ถูกืวันสลายการชุมนุมเนี่ยเราถูกฆ่าตายจริงเห็นกับตาตัวเองภาพของคนที่วิ่งคู่มากับพี่ซีที่ด่านสาราแดงเนี่ยเขาตายเขาถูกยิงล่วงต่อหน้าพี่ซีแต่พี่ซีอยู่ในเต็นท์มันจะเป็นเต็นท์พัทยากับรถเต็นต์อะไรอะที่มันมันติดกับพัทยาที่ทํากับข้าว เขาวิ่งคู่กันมาพี่ซีวิ่งข้างในเขาวิ่งข้างนอกแล้วถูกยิงล่วงไปแล้วก็เราก็พยายามที่จะเอื้อมมือไปช่วยเขาปากเขาก็พะงาบพะงาบคือให้ช่วยด้วยแต่เราไม่สามารถเพราะมันมีเสียงปืนที่มันดังดังไม่หยุดณตอนนั้นเราก็ออกไปไม่ได้เอื้อมจนสุดมือแล้วก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ความรู้สึกเหมือนติดค้างนะเราติดค้างเขาแล้วก็ตั้งคําถามตัวเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้นี่เราอยู่ใจกลางกรุงเทพมหาะนะครแต่ทําไม มันเหมือนอยู่ในสงครามอะ่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นคือเห็นด้วยตาตัวเราเองต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่10ก่อนที่เราถูกสลายถูกไหมสิบเมษาเราก็อยู่ในเหตุการณ์พี่ศรีก็คือไปที่อยู่ตรงหน้าคอกวัวช่วงนั้นก็จะมีขวดน้ำมีผ้าก็คือร่วมอยู่ในเหตุการณ์คือเรียกว่าตั้งแต่ก้าวขาเข้าไปในม็อบเสื้อแดงไม่เคยถอยออกมาได้อีกเลยยิ่งรู้เยอะยิ่งแบบต่อต้านว่าไม่ได้แล้วขึ้นเรานิ่งเฉยไม่ได้ ความสามัญสำนึกของเรามันเตือนว่าเราอยู่เฉยไม่ได้อีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้เราต้องต้องออกมาร่วมอะร่วมแบบจริงจังนั่นแหละแล้วก็ร่วมเคลื่อนไหวกับคนเสื้อแดงมาตลอดพี่สีจะเป็นคนที่ไปม็อบคนเดียวไปแล้วก็จะรู้จักเพื่อนๆก็จะเป็นคนที่ไปไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วไปได้วยความอยากรู้เวลาที่เข้าไปในม็อบเนี่ย,ยก็จะไปนั่งคุยกับชาวบ้านพวกที่มาม็อบก็ไปถามด้วยตัวเองว่า ทำไมถึงออกมาต่อสู้ทำไมถึงต้องมามอ็อบหลายคนก็พูดคุยให้เราฟังบางคนเนี่ยคุยไปคุยมาเขาหน่าหงสารช่วงไปม็อบนี่หมดเงินเยอะนะหมดวันละเป็นพันกว่าบาททุกวันเลยคือเขาไม่มีเงินเลยนะเราก็อดไม่ได้ที่ต้องฟักให้แต่เราก็ไม่มีกําลังพอที่จะช่วยเขามากมายอาจจะคนหนึ่งสอ0ร้อยสามร้อยบางคนไปนอนอยู่ในม็บกระเป๋าตังค์หายโน่นนี่นั่นไม่มีใครช่วยเหลือเขา แล้วถ้าเรารู้เราอดไม่ได้เราก็ต้องช่วยแล้วเรารู้สึกสนุกพี่สีชอบที่จะไปอยู่ที่ด่านสาระแดงคือด่านของเสดแดงเริ่มเรียนรู้พี่สีรู้สึกว่ามันตื่นเต้นชีวิตเหมือนกับชีวิตที่เราเคยใช้ชีวิตผ่านไปวันๆเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเลี้ยงลูกทํางานแต่เริ่มชีวิตรู้สึกว่ามันมีรสชาติแล้วก็เหมือนมีคุณค่าเราได้ออกมาทําอะไรเพื่อคนอื่นมันมันมันซึมซับไปเรื่อยเรื่อยจนวันหนึ่ง ที่เราเห็นคนตายนี่แหละแล้วเราก็รับปากกับคนที่ตายวันที่วสันผู้ทองถูกยิงตายคือเราอยู่ในเหตุการณ์เรารับรู้แล้วเราก็อาจจะเรียกว่ารับรู้มาอย่างมากอินกับมันเราอยากจะเล่าให้ละเอียดนะอยากจะเล่าให้ทุกคนได้เห็นภาพคือนึกภาพวันที่วสันผู้ทองถูกยิงตายมั้นเลือดของเขามันไหลผ่านขาเราความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยเราแย่มากฉันรู้สึกว่าฉัน ฉันรับรู้ถึงเขาบอกกับคนที่ตายเลยลที่พวกเราช่วยกันลาเลียงศพกันขึ้นมาแล้วก็มีคนหนึ่งที่ถูกยิงตรงหน้าผากซึ่งเราไม่คือแต่เรารับรู้เราเห็นเราเราสัมผัสกับทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้มันเลวร้ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วเราสัญญาพี่ซีพูดกับศพที่เลียงอยู่บนเวทีบอกว่าคือพูดกับตัวเองนะว่าเราจะต่อสู้คือตัวพี่ซีเนี่ยเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับพวกเขา จนกว่าชีวิตจะหาไม่มันก็เลยทําให้พี่สีหยุดไม่ได้เราพยายามเคลื่อนไหวทุกอย่างเคลื่อนไหวอ่ะใครที่เรามองดูแล้วเออมีผลที่ว่าจะเรียกร้องคือเกี่ยวกับคนที่ตายเราไปร่วมทุกอย่างคือเรียกง่ายๆนะถ้าคนที่เคยรู้จักพี่สีหรือเห็นจะต้องเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ต่อให้จะไปไกลแค่ไหนเราจะต้องไปร่วมแทบทุกม็อบเขาจะรู้เลยไม่ว่าไปที่ไหนเขาเขาจะเจอผู้หญิงที่ชื่อสีตลอดเรา ทำเต็มที่เราไม่ได้แค่คิดเราคิดแล้วเราทําด้วยลงมือทําจุดเริ่มต้นทีนี้เราเป็นคนที่เราก็มีความคิดเป็นของตัวเองเราก็เริ่มเริ่มรู้จักเพื่อนมีเพื่อนได้พูดคุยหลายคนที่มีแนวทางความคิดคือจูและเข้ากันเราคงต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทวงความเป็นธรรมให้กับคนที่ตายซึ่งเราเรา,เรามองดูแลื่อนไหวอะไรที่ผ่านมา สุดท้ายมันก็เราเรา,เราต้องรู้ว่าเราสู้อยู่กับใครคนที่เราสู้อยู่มันมีอำนาจล้นฟ้าแล้วมันสัตละเร็วแค่ไหนถูกไหมถ้าเราเขินสู้เป็นแบบนี้เราก็ก็ย่ําอยู่กับที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยเลยเขาเรียกว่าคนกลุ่มหนึ่ง <S <s <ci> ก็เริ่มมีแนวความคิดรวมตัว <S <s <ci> มีแนวความคิดรวมตัว <S <s <ci> คิดที่จะทำทำจริงแล้วก็สู้อย่างจริง,รงคืออุทิศ คือยอมเสียสละชีวิตอ่ะคือเราไม่เคยคาดหวังพี่สีไม่เคยคิดว่าพี่สีจะต้องติดคุกพอเรามาถึงจุดที่พวกเราพร้อมสู้ถือเข้าใจความหมายที่พี่สีพูดใช่ไหมมันก็ไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่าเราเราอาจจะรับรู้ความรู้สึกของคนที่ตายหนึ่งคนทั้งที่เขาไม่ได่ญาติเราแต่เรารับรู้แล้วเราอินไปกับความรู้สึกตรงนั้นเราเรารู้สึกแย่เราแค่รู้สึกอยากจะทำอะไรสักอย่าง เพื่อตอบโต้ให้กับคนที่ตายมันก็เลยทำให้เราแบบต้องหมักคิดคิดเยอะแล้วก็ทำเยอะแล้วก็มา,มา,มารู้เรื่องน้ำมันคือทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีมากมายในประเทศนี้พี่ซีนี่ลงทุนทำซีดีทำเอกสารลงพื้นที่เผยแพร่คือไปกับสามีพี่โต้งเนี่ยคือผู้ชนะเนี่ยเราเคลื่อนไหวกันกับเพื่อน คือช่วยกันทําด้วยเงินของเราเองทํางานไปด้วยเราเคลื่อนไหวไปด้วยคือเราแค่พอเราวันหนึ่งมีคนโทรมาบอกเฮ้ยซิมึงดูช่องไว้ทีวีดิดิเขากําลังมีนักวิชาการมาพูดถึงเรื่องน้ํามันเราเปิดไปดูเราก็ตั้งคาถามอีกแล้วเฮ้ยอยู่มาจนอายุปูนี้ทําไมไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้เลยบอกขอข้อมูลหน่อยพอหลังจากดูจบบอกแล้วจะทำยังไงที่เราจะศึกษาหาข้อมูลนี้มันถึงลึกมากกว่านี้เพื่อนเก็ คนนี้เขาจะเก่งคอมเขาก็เจาะข้อมูลเชิงแล้วก็หามาให้เราพอเรารู้เรามาอ่านแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วพอรู้แล้วต้องทําค่ะต้องทํำยังไงทําเท่าที่ความคิดของเราทําได้ทําได้ด้วยตัวเองคือพี่สีก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวตลอดโดยที่ไม่มีใครรู้เลยพี่สีก็ลงทุนทาดีบีดีทำเอกสารไปยืนแจกตามปั๊มน้ํามันก็เคยนะไปแจกบอกว่าให้ดู คือเราไม่ได้มีกําลังมากมายสมมุติเราอาจจะทําสักร้อยแต่เชื่อเถอร้อยหนึ่งนี่ขยายไปเยอะเพราะหลังจากคุณได้รับไปดูแล้วอ่านแล้วคุณก็เกิดความสงสัยเหมือนเราแต่โอเคถ้าคุณอ่านแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรคุณก็โยนทิ้งไปแต่ถ้าคุณรู้สึกก็คือขอให้เผยแพร่ต่อนี่คือแนวแนวการต่อสู้ของวิศีก็คือบอกแล้วคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันจากที่ไม่รู้จักแต่ว่าพอเจอกันในม็อบแล้วมีการพูดคุยจูนจูนทุกอย่างมันตรงกันเราก็มารวมตัวกัน รวมตัวกันคิดที่จะทําจะเคลื่อนไหวอะไรยังไงคือวางการต่อสู้ใน,ในภาคประชาชนจริงๆพวกเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สังกัดกับใครแล้วใครก็ไม่ได้สามารถมาชี้นําเราว่าเราจะต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้นนนเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งพี่สีบอยคอตอนนั้นพี่สีขายของอยู่พี่สีเลือกที่จะไม่ขายพันธมิตรแล้วก็เลือกกล้าที่จะด่าด้วยค,คือคือเราไม่ชอบอยู่แล้วเราเห็นพฤติกรรมและการกระทาพี่สีถาเคยเข้าไปที่ม็อบพันธมิตรนะ ไปยืนดูอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ถามว่าแล้วพวกคุณสู้เพื่ออะไรเขาบอกคือเหมือนกับเขาเขาเขามาโค่นล้มทักษิณพี่สีเลยตั้งค้อาาโค่นล้มเขาทําไมอ,อ่ะสิ่งที่เขาทําก็ดีอยู่แล้วบ,บาทสามสิบบาทบาทสามสิบบาทไม่ใช่ทักษิณเป็นคนคิดเป็นคุณหมอท่านหนึ่งถูกไหมคิดแล้วก็ทําเขาก็าพยายามนําเสนอกับทุกพักแต่ไม่มีใครสนใจจนวันหนึ่งมาเจอทักษิณทักษิณถามว่าคุณไปอยู่ไหนมาก็เอานโยบายถามว่าบาทาสิบบาทใครได้รับผลประโยชน์ประชาชน มันไม่มีเรื่องสีเสื้อนะเรื่องยาเสพติดอย่างพี่ซีเนี่ยอยู่ดอนเมืองดึกๆกนี่เราเห็นเดินกันขวักเลยเรารู้อยู่แล้วพวกขายยาแต่พอวันหนึ่งมายุคทักษิณเฮ้ยมันหายไปว่ะมันเงียบซึ่งเราชอบมากเลยเพราะเรามีลูกชายเราก็กลัวถ้าลูกชายเราเติบโตมาในเขาเรียกสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่เต็ไมไปด้วยยาแต่เขาสามารถทําได้แล้วก็เริ่มแบบเออเห็นเพราะปกติไม่พี่ซีไม่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยนะ ผู้หญิงคนเดียวที่ทําให้พี่สีต้องเลือกตั้งได้คือยิ่งรักชินวัตรจาเป็นต้องเลือกเขาเพราะว่าหลังจากการสลายการชุมนุมแล้วอย่างที่บอกว่าคนที่ถูกฆ่าตายคือตัวจุดประกายให้เราเรียกร้อลุกขึ้นสู้แบบเต็มที่สู้ทุกแนวทางเอามันทุกอย่างเหมือนกันจนวันหนึ่งเรามองแล้วมันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนเราก็ถึงได้ต้องมาคิดว่าเราต้องทำในแนวความคิดของเรา ี่สีโดนจับเมื่อวันที่21พฤษภาคมสองาก็คือทหารเป้าหมายเขาก็คือเราแหละคือเป้าหมายของทหารน่ะคือก็ต้องการตัวพี่สีแหละแต่ในขณะที่วันที่จับกลุมเขาเจออะไรในตัวพี่สีไหมไม่มีเลยที่กระทุ่งแบนะใกล้อักษะคือตอนนั้นพี่สีทำไฟฟ้าติดตั้งตู้มิเตอร์เเรเราก็ลงพื้นที่คือทำไปทั่วมันจะขึ้นกับบริษัทสามารถ คือซัพของเราก็คืออยู่บริษัทสามารถเราทําไฟฟ้าแต่ว่าช่วงนั้นเราอยู่ที่สมุทรสาครคือก่อนหน้านี้เราเราอยู่ที่เราเคยมาทําที่กระทุ่งแบรแล้วพองานเสร็จเราก็จะไปทําที่จังหวัดอืน่นทําไปทั่วแล้วแต่ว่าเขาจะทางบริษัทสามารถจะเรียกเราไปลงที่ไหนแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาแล้วช่วงนั้นที่เรามีม็อบที่อักษรพี่ซีก็จะต้องจะไปที่อักษรทุกวันหน้าที่ของพี่ซี คือคือหลังจากที่พวกเรารวมตัวกันแล้วก็เคลื่อนไหววางสเต็ปงานของเราแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้เรารู้สึกว่าเรามีหน้าที่ที่เราต้องไปดูแลคนเสื้อแดงในม็อบคือสร้างความปลอดภัยคือช่วงนั้นเราทุกคนก็น่าจะรู้อยู่มันแรงใช่ไหมม็อบกบวสเราต้องยอมรับความจริงพวกมันมีอาวุธแล้วมันก็ทำร้ายพวกเราเยอะเราก็เลยรู้สึกว่า เรานี่เฉยไม่ได้เราเริ่มมาที่เหตุการณ์ไอ้นี่ก่อนเราต้องย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ราชมังคลาวันนั้นพี่สีพวกพี่สีคือกับพวกกลุ่มภาคตะวันออกแล้วก็เพื่อนๆจะสแตนบายกันอยู่ที่ประตูหนึ่งประตูสองมีการคือมันมีอาวุธมีการใช้กําลังกับเราจริงแต่พวกเราก็ไม่ได้กลัวเราก็ไม่มีอะไรนะนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่มีอะไรแต่เราก็ไม่กลัวหน้าที่ของเราคือ ก็ไม่รู้ไม่มีใครมอบให้แต่ว่าคือหน้าที่ของเราคือต้องดูแลคนเสื้อแดงแล้วเราพร้อมที่จะประทะกับพวกมันมาเถอะตายก็ตายคิดแค่นี้แต่ขอยกูได้สู้ให้ได้โต้ตอบมั่งคือดีกว่าให้เราถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวแล้วพวกเราก็โดนกันเยอะอะแล้วก็น่าเสียดายที่วันนั้นเด็กอายุ18ที่จะต้องถูกถูกยิงไอ้ตุ้ยเนี่ยเป็นคนแบกใส่หลังขี่มอไซค์มาจริงๆวันนั้นเราไม่น่าจะต้องสูญเสียอีก เราจะไม่น่าจะต้องมีคนตายอีกแต่สุดท้ายเราก็ตายแล้วก็สูญเสียถูกไหมเราก็รู้สึกแย่นะก็วันที่สาสิบพฤศจิห้าหกอ่ะที่ราชมังคลานี่เป็นเริ่มคิดแล้วว่าไม่ได้แล้วูจะปล่อยให้พวกมึงเป็นฝ่ายกระทำพวกเราอีกไม่ได้แล้วอูจะไม่ยอมสูญเสียอีกแล้วคือจะไม่ยอมอ่ะ กล่าวหาว่าครอบครองวิสงคารามและระหว่างที่ต่อสู้คือยอมรับสารภาพต้องบอกตรงๆว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งพี่สีจะเช่าไว้สองห้องเ,เขาถูกกล่าวหาว่าครอบครองวิสงคารามแล้ววันที่ไปจับพี่สีจริงๆไม่เจออะไรไม่เจออะไรแต่ไปเจออีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนั้นนะ่ะสามีเป็นคนเช่าไว้เป็นชื่อพี่โต้งชาชาบุกเผาวะนะันก็คือภูชนะเนี่ยแล้วก็มีสวิทย์เมนเนสงเขาเป็นลูกน้องของแฟนก็คือเป็นเพื่อนกัน คือก็ไปเจออาวุธในห้องนั้นถามว่าณวันนั้นถ้าเป็นคนที่ไร้สามัญสำนึกหรือว่าเห็นแก่ตัวพี่สีรอดไหมรอดปฏิเสธได้ไหมได้ถูกไหมแต่ด้วยความที่สามัญสำนึกเรารู้ดีอยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรเราไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดช,ชอบพี่สีจจำเป็นที่จะต้องรับสารภาพเพื่อที่จะช่วยเขาด้วยซ้ำช่วยเพื่อให้คนคนหนึง่งรอดพ้นแต่ปัญหาก็คือ คนคนนี้คือคนที่อยู่ในห้องที่มีอาวุธทั้งหมดเขาสาเขาทำไมถึงหายไปจากรูปคดีได้เลยทหารใช้อำนาจอะไรเอาคนคนหนึ่งออกไปจากรูปคดีตอนที่พี่ีมาสู้คดีในชั้นศาลคือณนะตอนนั้นพี่ศียอมรับยอมรับสารภาพแล้วก็มาสู้คดีในชั้นศาลวันที่นัดพร้อมพี่ีก็ตั้งคำถามกับผู้พิพากษาคนแรกนะมันมีการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาคือคนแรกพี่ีก็ยกมือ ขออนุญาตผู้วิพากษาว่าคือดิฉันนะถูกจับสองคนแล้วอีกคนหนึ่งคือคนที่อยู่ในห้องที่มีอาวุธทั้งหมดทําไมเขาถึงไม่ต้องมาคือตามหลักกฎหมายเขาต้องมาร่วมกับเราถูกไหมเขาไม่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะหายไปจากรูปคดีทีนี้ผู้พิพากษาก็หันไปถามอายการบอกว่าเอ้าคุณอายการจําเลยเขาบอกเขาโดนจับสองคนแล้วอีกคนหนึ่งหายไปไหนไปหาเขามาก็เลื่อนการนัดพร้อมเลื่อนไปพี่สีจจำไม่ได้แล้วเป็นวันไหนแล้วพอมานัดพร้อมอีกทีหนึ่ง กลายเป็นเปลี่ยนผู้พิพากษาแล้วแล้วพี่รีก็พยายามทวงถามเขาหายไปไหนทําไมเขาถึงหายไปจากรูปคดีกลัวเขาโดนฆ่าทิ้งเหรอเขาตายเหรอเขาโดนเก็บแต่ป่าทุกวันนี้เ็ายังมีชีวิตสุขสบายบนความทุกข์ยากของพวกเราเขาทําให้คนอีกหลายคนถูกจับและถูกฆ่าก็ตามหาเขาอยู่คดีแรกคือข้อความอุสงครามตัดสินมา17ปี18เดือนคือทวงถามไอ้ประโยคนี้แหละ จนวันที่ต้องขอพูดไปถึงวันตัดสินนะคือ18กันยา258หพี่ซีก็ยังคาใจคือคุณจะตัดสินเท่าไหร่พี่ซีไม่วอรรี่อยู่แล้วไอ้เรื่องติดคุกก็คือก็ยอมรับปัะชา,ากรรมเพราะว่าชีวิตนี้เราเลือกเองเราเลือกที่จะมาต่อสู้และเราเลือกทุกอย่างก็ไม่ได้เสียใจแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือสวิตเมนไทสงหายไปไหนคือก็ยังทวงคําถามเดิมเขาจะต้องมาอยู่ในลูกคดี ก็ถามผู้พิพากษาแล้วก็ทวงถามว่าแล้วท่านเชื่อในสิ่งที่ประชาชนอย่างนี้ฉันพูดไหมท่านเอาแต่เชื่อในสิ่งที่ตำรวจทหารและประชาชนอย่างเราอ่ะเราก็คือพูดความจริงโอเคท่านวิพากษาบอกว่าเขาก็ไม่รู้คุณก็ต้องไปตามหาเองพี่สีก็ถามว่าเราจะไปตามหาได้ยังไงในเมื่อเราถูกมัดมือชกถูกไหมเราไม่มีมีโอกาสได้ประกันตัวเลยเราไม่คือจะไปตามยังไงทนายก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรของเรามากมายคุณต้องให้สิทธิขั้นพื้นฐานในการประกันตัวเราเพื่อที่เราจะออกไปหาข้อมูล หาหลักฐานเพื่อมาสู้คดีถูกไหมแต่เราไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นเราก็คือโต้แย้งผู้พิพากษาแล้วก็คือเลยสรุปคาดคันถามผู้พิพากษาเลยว่าท่านน่ะเชื่อในสิ่งที่ประชาชนนี้ฉันพูดไหมแค่นั้นเองต้องการคําตอบผู้พิพากษาบอกเชื่อผมเชื่อคุณแล้วไงอ่ะคุณจันทนาคุณก็รู้นี่ผมเชื่อคุณผมก็ให้คุณกลับบ้านไม่ได้เอา้าทาไมอะ่ะในเมื่อผู้พิพากษาคนที่เป็นคนที่เขาเรียก อ่านตัวบทกฎหมายเป็นคนตัดสินเชื่อในสิ่งที่ประชาชนอย่างเราพูดว่าเป็นความจริงแต่ปล่อยเรากลับบ้านไม่ได้ทําไมใครเอาปืนจ่อวนได้ผู้พิพากษาไว้วเหรอถึงปล่อยเรากลับบ้านไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราแล้วเขาก็เริ่มแบบโมโหพอเราเราทวงถามเขาบอกว่าอย่างเออเขาพูดถึงว่าคดีของเราเนะี่ยมันร้ายแรงเป็นภัยต่อความมั่นคงอะไรอเงี้ยใครจะให้ประกันบอกเอา้าแล้วทําไมคุณต้องคิดคิดไปถึงนคิด,ค,ดคิดแทนเรา ทำไมคุณต้องคิดว่าเราประกันตัวแล้วเราจะต้องหนีเราอาจจะไม่หนีก็ได้คุณยังไม่รู้เลยอนาคตข้างหน้าคุณต้องเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตัวบทกฎหมายนี่มีคุณร่างรัฐธรรมนูนออกมาแล้วอะว่าสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญทุกคนมีสิทธิได้ประกันตัวแต่มันมีคําว่าแต่อยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้พิพากษามันชี้เห็นว่าผู้พิพากษาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญพี่สีเข้าใจถูกไหมทําไมคุณถึงไม่ให้ ไม่ให้ประกรันตัวภายใต้บริบทของกฎหมายคุณทำไมต้องคิดว่าเราจะต้องหนีทำไมคุณทิศคิดไปถึงอนาคตคุณรู้ได้ยังไงเราอาจจะไม่หนีก็ได้ถ้าคุณคิดว่าเราจะหนีคุณก็เอาวางให้เราวางเงินประกรันเยอะๆเลยหนีไปคุณก็เอาเงินเข้าหลวงไปเลยถูกไหมคุณไม่มีอะไรเสียเลยแล้วก็วก็คือวันนั้นก็ทีแรกก็เกือบจะโดนเข้าหามินอยู่เหมือนกันเ,<อ>เขาบอกว่าถ้าคือถ้าเราไม่หยุดพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่ซีก็เลย บอกว่าคือความอัดอั้นตันใจถ้าในเมื่อคุณคิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งมันเป็นภัยต่อความมั่นคงมากขนาดนี้ก็เอาไปประหารทิ้งเลยอย่าอย่าปล่อยไว้เป็นหอ,อกฆ่าแค่ถูกไหมประหารทิ้งมันไปเลยอะไรเงี้ยจนเพื่อนต้องมาจับเราให้ยุติการพูดสภาพจิตใจติดคุกอ่ะก็คงไม่มีใครมีความสุขแล้วนะมันแย่ไหมแย่แต่ในขณะที่เราติดคุกเราต้องเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นณนะตอนนั้น ก็บอกตัวเองตั้งแต่วันแรกที่ไปก้าวขาเข้าไปแล้วว่าต้องบอกตัวเองว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วต้องเปลี่ยนตัวเองคือเพราะว่าเราไปอยู่กับเขาเรียกว่าคุกเนี่ยเป็นที่สุดสุดร่วมความบันเทิงเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรจะต้องเจอกับอะไรแต่บอกว่าบอกกับตัวเองว่าพร้อมพร้อมมาเชิญกับทุกอย่างช่วงที่โดนจับก็ไม่มีใครมาเยี่ยมนะเพราะว่าตอนนั้นมันแรงนะหลังปฏิวัติทุกคนเราก็ต้องเข้าใจแต่ละคนก็ต้องเอา เอาตัวให้รอดกันก่อนจนพออะไรเหมือนกับว่ามันพอจะสงบต้องยอมรับว่าคนที่เข้าไปเยี่ยมเราน้อยมากก็อย่างพี่กุ้ยที่เป็นนักข่าวประชาไทยแกไม่เคยทอดทิ้งซีเลยนะคือถ้าแกมีเวลาว่างแกก็จะต้องเข้าไปเยี่ยมเราอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งแต่เมื่อไหร่ที่แกมีเวลาว่างแกก็คอยจะดูแลเรื่องเงินเวลามาแกก็จะมาเข้าเงินให้อะไรเงี้ยเขาก็ก็ถือว่าดีแล้ว เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรมากมายเราเราก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาเยี่ยมอะไรเรามากมายหรอกแค่อย่าลืมเราก็พอถามเคยน้อยเนื้อต่ำใจไหมมันก็มีบ้าง,งนะธรรมดามเป็นสัจธรรมแต่ว่าก็สุดท้ายก็บอกแล้วไงเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปน,น้อยเนื้อต่ำใจใครเพราะเราเลือกเองสุดท้ายคำพูดนี้มันก็ต้องมาเป็นตัวจบทุกอย่างพี่กุ้ย นักข่าวประชาไทยเนี่ยเป็นคนแรกที่เข้ามาตีเยี่ยมนอกจากหลานแล้วนะหลานเคยมาทีนึงแล้วก็เงียบหายไปเราก็คือเราก็ต้องรู้อ่ะเราก็ถูกคุกค,คามอ่ะเขาไม่ได้จับแค่เราก็หลานก็ถูกตามแล้วก็ลูกชายนี่ทางทหารก็ไปหาที่โรงเรียนคือไปสอบถามอะไรข้อมูลอะไรเงี้ยก็คือของคนที่อยู่ข้างนอกตอนอยู่ในคุกสันติบาลก็เข้าไปหาพี่ซีบ่อยเข้าไปหาบ่อย ซึ่งก็ไม่รู้จะเข้าไปทําไมเวลามีเสียงระเบิดตูมหรือว่ามีอะไรเหตุการณ์อะไรข้างนอกเขาก็จะเข้าไปถามเราเราก็จะย้อนตอบกลับไปว่ามึงมาถามคนที่ติดอยู่ในคุกมึงบ้าเปล่าถูกไหมคือเขาก็จะพยายามจะมาหาข้อมูลจากเราอะไรเงี้ยพี่จีโดนมีแต่พบพนักงานสอบสวนญาติญาติถึงมากเลยตำรวจที่มาพบพบนักงานสอบสวนอย่างเดียวเลยแทบจะทุกสารทิศที่มา แล้วที่บ้านอย่างที่โคลาเนี่ยก็ทหารก็ลงคุยกระจุีกระจายข้าวของนี่จนทุกวันนี้ก็หายหายหมดเลยข้าวของเขาไปโดนจับพี่ซีเท่าที่รู้ข้อมูลนะเขาหนีข้ามไปลาวก็เหมือนกับที่เขาถูกไล่ยิงอะ่ะจนข้ามไปแล้วเขาไปโดนจับอยู่ฝั่งลาวทีนี้แต่พี่ซีอยู่ในคุกแล้วเขาก็ไม่สามารถประสานใครได้อีกเลยรู้สึกว่าเขาจะติดต่อไปที่ทางลูกชายกับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแล้วก็ทางครอบครัวเขาทางนู้นอ่ะ ก็มาช่วยเขาจนออกมาจากคุกที่ลาวแล้วเขาก็ต้องรีภัยอยู่ทางนู้นระหว่างที่เขาอยู่ในนั้นพี่ซีอยู่ในคุกก็ยังเขายังมีเขียนจดหมายคือเขียนจดหมายคือลายผ่านมาให้คนคนหนึ่งแล้วก็พิมพ์เพื่อส่งจดหมายนานๆจะได้ฉบับหนึ่งเขาก็จะเขียนเล่าเรื่องราวว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ฝั่งนู้นทําอะไรมัง่งเขาไม่ได้สบายรู้สึกว่าช่วงนั้นก็จะเลี้ยงหมูปลูกผัก คือเขาจะเล่าเรื่องราวคือเป็นการให้กําลังใจเขาเขาห่วงเรามากในเนื้อหาจดหมายนะพี่สีได้รับอยู่ประมาณสี่ห้าฉบับเขาจะเล่าเรื่องราวว่าเนี่ยตีสี่ครึ่งเขาตื่นขึ้นมาเขาทําอะไรอยู่เขาก็บอกเขาจะนั่งคิดถึงเราเขาห่วงเราเขาสงสารเราแล้วก็คือสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีช่วงนั้นเขาก็คือห่วงเราอ่ะเราก็ยังมีกําลังใจแต่ว่าพี่สีเป็นคนที่ดีอย่าง คือเป็นคนที่เขาเรียกว่ายอมรับแล้วก็อยู่กับความจริงแล้วก็เป็นคนที่ชอบเยียวยาตัวเองคือไม่ว่าจะอะไรเดี๋ยวเราก็จะพยายามปรับตัวให้เข้มแข็งแล้วก็อยู่กับมันให้ได้คือไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์การร้องไห้หรือการมานั่งเสียใจหรือทุกข์เราต้องยอมรับอย่างที่บอกว่าเรายอมรับเราเลือกทางเดินชีวิตเองไม่มีใครเอาเปืนมาจ่อหัวบังคับเราเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าอนาคต ของเราเราจะต้องเจอกับอะไรเพียงแต่เราไม่เคยเผื่อใจที่จะมาติดคุกเรากะว่าถ้าเราไม่ตายเราก็ต้องเข้าป่าแต่เราไม่เจอป่าเรามาเจอป่าคนกีดแต่ถามว่าเราวอร์ี่ไหมไม่วอรี่ก็เราเลือกแล้วอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะมานั่งร้องไห้เสียใจหรือจะไปโวยวายใครถึงแม้จะไม่มีใครเข้ามาหาเราก็ต้องเข้าใจสภาพของคนข้างนอกว่าเขาก็ไม่ได้สบายกว่าเราทุกคนก็โดนกันเพราะาอำนาจทหารมันนั้นมันฟูดฟูออปชั่นแต่พอ วันที่มันสามารถมีคนมาเยี่ยมเราได้ก็มีเพื่อนเข้ามาเยี่ยมมีมาอยู่หลายคนอยู่แต่มีเจ้าโจเนี่ยคือคอยมาเยี่ยมพอเยี่ยมเสร็จเขาก็มาเล่าเขาบอกบางทีเขาถูกคิ้วขึ้นรถตู้เพื่อเอาไปปัดทศนคติคือเอาเขาเข,าข้าค่ายทหารบ่อยๆจนวันหนึ่งเขาก็เลยต้องหายไปเขาก็ต้องเอาตัวเขาให้รอดคือเรียกว่าใครที่มาเยี่ยมเราแล้วก็เชื่อมโยงกับเราคิดว่าได้รับผลกระทบหมดแต่ว่าเขาจะพูดให้เราฟังหรือพูดไม่ คือไม่ให้เรารู้อยู่ในเรือนจำค่ะคือตอนที่เขาตายยังไม่มีใครบอกทุกคนคือข้างนอกปิดข่าวจนวันนึงกระก,กระดาหกสองใช่ลูกชายมาเยี่ยมพี่ซีก็ไม่ได้เจอลูกชายบ่อยลูกชายก็ตั้งตอนที่พี่ซีติดคุกนี่เขาเพิ่งขึ้นมอสี 4, เขาก็ลําบากเขาก็ต้องทํางานไปด้วยหลานหลานหลาน,หลานเน่ยเป็นเจ้าของเอ้ยเป็นผู้จัดก,การปั๊มน้ํามันก็เอาลูกชายเนี่ยมาเรียนอยู่กับหลานก็คือมาอยู่ที่ โรงเรียนแถวสารยาก็หลานก็เป็นคนดูแลแล้วก็มาสอบติดพอสอบติดพี่ซีก็ได้มีโอกาสคือพาลูกไปซื้อของที่โรงเรียนคือพบปฐมนิเทศเหมือนปฐมนิเทศแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานพี่ซีก็ถูกจับซึ่งลูกชายก็เพิ่งเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงหัวเลียวหัวต่อแต่ก็ต้องยอมรับว่าในความโชคร้ายของพี่ซีพี่ซีก็ยังมีความโชคดีที่ลูกชายพี่ซีก็ เอาตัวล่อเจ็ดปีกว่าเขาไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็เขาไม่เสียคนทั้งที่ชีวิตเขาไม่ได้สบายเขาก็ต้องทํางานนะเรียนไปด้วยอย่างช่วงปิดเทอมเขาไปเป็นเด็กปัม๊มก็ไปอยู่กับปั๊มที่หลานดูแลอยู่คือทํางานก็ก็ถือว่าโอเครู้สึกภูมิใจในตัวลูกเขาอาจจะไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกมีวันหนึ่งเขามาเยี่ยมพี่ซีเขาก็นานๆจะมาเยี่ยมทีเพราะเราก็ต้องเข้าใจสภาพเขาด้วยไหนจะเรียนด้วยทํางานเขาบอกแม่ แตมสูบุรีแล้วนะก็อบอกแตมไม่รู้จะทํายังไงอะแม่แตมคิดถึงแม่อ่ะแตมแตมก็ไม่รู้จะทํายังไงแตมก็เลยเลือกไปสูบุรีก็อบอกกับลูกก็ไม่เป็นไรก็แค่สูบุรีแต่ขอนะอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดแม่ขอเลยลูกจะกินเหล้าสูบุรีจะอะไรกันแล้วก็ได้แต่ขออย่าไปยุ่งกับยาเสพติดพาะเราอยู่ในคุกเนี่ยเราเห็นโอ้โหที่แวดล้อมคือคดียาเรานึกถึงภาพถ้าลูกวันหนึ่งลูกเราต้องมาติดคุกเพราะคดียาเราเรากลัวมากนะตอนนั้นบอกว่า กลัวคิดถึงลูกแบบแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเข้มแข็งไม่อยากคิดอะไรไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคเรื่องลูกชายถามว่าลําบากไหมก็ลําบากแต่มันก็ผ่านมาแล้วเขาก็อยู่มาได้ก็มีความช่วยเหลืออย่างเพื่อนๆก็พยายามจะช่วยเหลือลูกชายนะแต่เหมือนกับตัวเขาหนีคนเสื้อแดงครั้งแรกที่ไปเจอตอนโดนจับยังไม่มีโอกาสได้เจอลูกจนครบเจ็ดฝากแปดสิบสี่วันแล้วเบิกตัวออกสาร นั่นคือเจอลูกชายครั้งแรกลูกชายไปเกาะลูกกงที่มันที่สารายาเนี่ยมันจะห่างกันทีนี้ช่วงห่างเขาก็พูดประโยคหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราเจ็บเจ็ดปีกว่าที่ต้องเจ็บช้ากับคําพูดประโยคนี้ของลูกเขาพูดคํานี้พูดในขณะที่น้ําตาเขาก็ไหลเขาบอกว่าถ้าแม่รักคนเสื้อแดงมากกว่าแตมแม่ให้แตมเกิดมาทําไมโอ้คาพูดคํานี้นี่เจ็บแบบสะอึกอะแล้วก็ เจ็บเจ็บอยู่เจ็ดปีกว่าจนที่ว่าวันที่ได้เสรีภาพถึงจะหายเจ็บแต่ทุกวันนี้ก็ก็ยังเหมือนเดิมนะก็บอกกับลูกวันที่ออกมาจากเรือนจําพี่สีก็บอกเรียกลูกมานั่งคุยก็บอกกับลูกเลยว่าไม่ว่ายังไงแม่ก็เลือกต่อสู้ไม่ได้เจ็ดปีกว่าแตมสามารถเติบโตมาได้วันหนึ่งแตมก็ต้องมีครอบครัวแล้วก็เติบโตไปได้โดยที่ไม่มีแม่ ในวันข้างหน้าในเมื่อถ้าแม่เลิกสู้เลอกต่อสู้ไม่ได้รอบต่อไปแม่ก็อาจจะไม่ได้ติดคุกแหละอาจจะต้องตายเหมือนพี่โต้งก็คือบอกให้รู้ไว้ทําใจไว้เลยถึงมันจะโหดร้ายนะเหมือนโหดร้ายเลยแต่ต้องบอกให้เขารับรู้แล้วก็ทําใจไว้เลยเจ็ดปีกว่าไม่มีแม่เขาก็อยู่มาได้ถ้าวันหนึ่งเขาจะไม่มีเราเขาก็ต้องอยู่ได้ถูกไหมเรื่องการต่อสู้เพราะว่าเราสูญเสียเยอะพี่ซีไม่ได้สูญเสียแค่ กูชนะสามีไหนจะมีเพื่อนไอเปียกแล้วก็คือหลายๆคนซึ่งข่าวหรือคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่พี่ซีและเพื่อนๆในกลุ่มรู้ดีพวกเราถูกฆ่าถูกเก็บเรียกว่าสูญเสียกันได้รับผลกระทบอันเยอะความเจ็บแค้นมันมันไม่ได้ลดน้อยลงมันมีแต่เพิ่มทวีคูณแล้วแต่จะทำยังไงเราจะต่อสู้ยังไง เพื่อที่แบบเขาเรียกว่าโต้กลับแต่เราต้องมีสติเพราะเจ็ดปีกว่าเนี่ยมันสอนเราเรียนรู้อะไรมากมายเราต่อสู้แบบมีสติแล้วก็ต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากพี่ศรีออกมาสิงหาสามสิบสิงหาหลังหลังพ้นกักตัว14วันพี่ศีก็เริ่มเคลื่อนไหวที่แรกไปคือหน้าเรือนจําที่เด็กๆพวกเด็กๆจากกิจกรรมก็คือไปร่วงก็ใส่แว่นไม่ เป็นคนที่พยายามแบบชอบอยู่เงียบเงียบแบบก็ไม่อยากให้เป็นข่าวเลือสื่อรู้จะมีรู้แค่คนสองคนที่เออแต่ก็เขาลืมเคลื่อนไหวมาตลอดอยู่นิ่งไม่ได้เดี๋ยวจะบ้า